ทักทายทุกคนค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังครอบที่สามารถใช้กับโทรศัพท์ได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่มีภาพนะเดี๋ยวจะบอกลักษณะให้ฟังนะคะเป็นหูฟังครอบนะอยู่ในถุงไม่ได้ซื้อหรอกค่ะพอดีมีเพื่อนให้มาที่โรงเรียนเรามาลองแกะกันเลยนะเป็นหูฟังครอบหูฟังครอบมันก็จะเป็นตรงมันจะเป็นอันเล็กๆค่ะสายก็สั้นด้วยสายไม่ยาวก็เลยเดาว่าจะสามารถเอาไว้ใช้กับโทรศัพท์ได้นะคะเป็นหูฟังที่เอาไว้ใช้น่าจะเอาไว้ใช้กับโทรศัพท์โดยตรงเป็นหูฟังหัวเล็กๆอะค่ะเป็นหูฟังหัวเล็กๆโอ้แต่มันเก็บยากอยู่เตื้อต้องเก็บใส่ถุงอ่ะถึงจะไม่เกะกะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะมันจะเป็นหูครอบทีค่ะเดี๋ยวจะลองใส่ดู1 2 3เสียงข้างในดังดีมากมันก็ไม่เห็นภาพอะแต่ว่าบอกพอบอกสนะได้มันก็เหมือนหูฟังครอบทั่วไปค่ะแต่มันเป็นอันแต่ว่ามันจะอันเป็นอันเล็กๆเล็กกว่าหูครอบของคอมพิวเตอร์แล้วสายก็จะสั้นกว่าถ้าเอาไปเสียบกับ CPU คอมเนี่ยมันก็จะใสมันก็น่าจะต้องก้มหน้าลงไปฟังอะแต่ถ้าเสียบกับโน้ตบุ๊กก็น่าจะได้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเสียบกับโทรศัพท์เนี่ยได้โดยตรงเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำมาให้ใช้กับคอมหรือว่าโทรศัพท์โดยตรงนะคะเพื่อนไม่ได้บอกไว้แต่คาดว่าน่าจะทำมาไว้ให้ใช้กับโทรศัพท์แหละเพราะว่าใส่มันสั้นมากอะมันไม่ยาวไม่ถึงเมตรเลยถ้าถึงเมตรก็น่าจะแค่เมตรเดียวได้ละมั้งอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าหูฟังครอบอะที่เขาสามารถที่เขาทำมาไว้ให้ใช้กับโทรศัพท์โดยตรงอะมันมีหรือเปล่าแต่ถ้ามีก็เคยได้ยินนะคะว่ามีแต่ว่ามันน่าจะเป็นของซัมซุงอะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าค่ะ